นี่ฮะแล้วก็ที่อุดรธานีครับท่านผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวรายงานมาจากอุดรธานีบริเวณถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่นฝั่งขาออกเทศบาลตำบลบ้านจันทน์อำเภอเมืองนะครับที่กำลังมีน้ำท่วมขังรอการระบายลงสู่ลำห้วยขุ่นนะครับแล้วก็ก่อนจะไหลเข้าชุมชนไหลลงสู่คลองป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออกของเมืองอุดรนะครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับแต่งตัวเป็นไอออนแมนนี่ท่านผู้ชมฮะเขาใส่หมวกกันน็อกแต่ปรับสภาพเป็นไอออนแมนนะไอออนแมนเหรอนี่มาโบกมาช่วยตำรวจจราจรโบกรถนะครับโบกรถก็เรียกรอยยิ้มนะให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนได้เห็นไหมเห็นไหมนี่มาเนี่ยเขาอยู่มาสักพักแล้วนะฮะคือคุณวัชระสุทรงชัยฮะคนนี้ก็บอกว่าเขาปกติเนี่ยนะฮะเขาก็เคยขับรถบรรทุก10ล้อ6ล้อนะครับแล้วก็ขับรถมา20ปีแล้วสมัยน้ำท่วมปี54เขาก็ช่วยแบบนี้แหละนะฮะช่วยหลายอย่างเรื่องน้ำท่วมนะครับและนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอน้ำท่วมอุดรสำหรับที่นี่นะฮะตอนปี54เขาอยู่ที่อื่นก็เลยคิดว่ามาช่วยซะหน่อยก็มาช่วยได้สัก 2-3 วันแล้วฮะ เขามีความสุข คือถามว่าไม่มีเขาโบกนะรถก็ต้องมาอยู่ดีก็แล่นได้อยู่ดีก็แล่นได้อยู่แต่ว่าพอคนขับรถเห็นแล้วเนี่ยก็รู้สึกยิ้มอ่ะใช่ไหมมันก็ไม่เครียดมันก็เรียกรอยยิ้มได้เว้ยเห็นไหมมีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ริมแม่น้ำกกที่เชียงรายท่านผู้ชมฮะเป็นร้านอาหารที่จำหน่ายบิงซูหมูกระทะอาหารและก็เครื่องดื่มเขาได้โพสต์ภาพของร้านหลังเกิดเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เชียงรายนะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากนะร้านเขาเผยสภาพหลังถูกน้ำท่วมจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็เขียนข้อความนะครับระบุว่าคิดแล้วใจหายมันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วหนานะฮะในโพสต์นะฮะมีผู้เข้ามาให้กำลังใจเจ้าของร้านเป็นจำนวนมากแล้วก็ระบุนะครับว่าจะรอกลับไปอุดหนุนร้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ข้อความเขาฮะที่เขาเขียนข้อความคิดแล้วใจหายมันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วหนานะฮะเห็นไหมสภาพก่อนและหลังน้ำท่วมโอ้โหไม่เห็นเขาลางเดิมเลยฟื้นฟูลำบากใช่เต็มไปด้วยโคลนใช่ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ยังมีทานน้ำใจหลั่งไหลเข้ามาที่วุฒิยังมีเรานะครับวันนี้คุณสอนอนงสกุลวงศ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายของห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับได้นำสิ่งของมามอบให้กับวุฒิยังมีเรามาถึงที่สถานีข่าวท็อปนิวนะครับเพื่อให้เรานำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับสิ่งของที่นำมามอบให้ในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยนิวเจริญพาราชนิดผงจำนวน200กล่องนิวเจริญพาราบรรจุขวด200ขวดลาม่าโซนครีมนะฮะ10กรัม96โหลเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์รสส้มจำนวน1ลังแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์อีก1ลังนะฮะก็มีคุณสถาพรเกื้อสกุลผู้ประกาศข่าวของทางท็อปนิวเป็นตัวแทนในการรับมอบนะครับคุณสอนอนงก็บอกนะครับว่าสิ่งของที่เอามาบริจาคในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะการบรรเทาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการลุยน้ำท่วมขังหรือต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาจจะเกิดอาการคันตามผิวหนังนี่แหละใช้นี่แหละลาบาโซนใช่เมื่อสักครู่นี้ฮะทางห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลก็เลยห่วงใยนะครับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมต้องอยู่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานก็เลยมอบเวชภัณฑ์เหล่านี้มาให้นะครับโอ้โหมีประโยชน์มากเลยตรงเลยอ่ะตรงเลยมีเครื่องดื่มเกลือแร่สำหรับคนที่น้องท้องเสียไงใช่ไหมอันนี้ตรงมากเลยนะตรงทุกอย่างก็อย่างว่าฮะมาจากโอ้โหบริษัทยาใหญ่เลยในบ้านเรานะฮะ
นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนี่อยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีนะครับน่ารักมากนะก็ผลิตแล้วก็จำหน่ายยารักษาโรคหรือว่าผลิตเภสัชพันธ์เคมีพันธ์ที่ใช้ในการรักษาโรคครับขอบพระคุณมากเลยนะนี่พี่น้องในจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมเวลาได้รับถุงยางชีพไปจากเราเนี่ยนะฮะก็จะโปรดรับทราบไว้ว่ามีบริษัทห้างร้านหลายๆร้านที่เป็นคนที่ส่งมาให้เราแล้วเราก็แพ็คนะฮะแล้วก็แยกให้ได้อย่างทั่วถึงใน1ถุงเนี่ยก็จะมีหลายอย่างแล้วก็มียาจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลด้วยนะฮะต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะแทนพี่น้องที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับยังมีทยอยมาอีกเยอะครับท่านผู้ชมหลายเจ้าทางมูลนิธิยังมีเรายินดีรับใช้เป็นสะพานบุญนะฮะให้ท่านได้ทำทานแล้วก็ส่งน้ำใจของท่านเนี่ยไปสู่พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะฮะนี่เราก็เล็งเห็นถึงน้ำใจของบริษัทเอกชนรายใหญ่ๆและเวลาพอเอาละเราเข้าสู่สภาพปกติแล้วเวลาถ้าท่านจะซื้อยาอะไรก็นึกถึงยี่ห้อนี้ไว้ใช่ไหมนึกถึงยี่ห้อนี้ไว้ว่าตอนที่เราน้ำท่วมเนี่ยเขาส่งยาผ่านมาให้ทางท็อปนิวส่งมาให้กับท่านเราก็อุดหนุนซะนะฮะเอาละครับหลายคนเฝ้ารอดูติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดเชียงใหม่แม้กระทั่งวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยเช่นกันนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะฮะทางคุณเฉลิมเกียรติกินทักกนกนะฮะเป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำแคะบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนบอกว่าสาเหตุของการประกาศแจ้งเตือนนะครับว่าน้ำในแม่น้ำงัดปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากถูกพายุซูริกและร่องมรสุมพาดผ่านมาที่ภาคเหนือทำให้ความกดอากาศต่ำฝนตกตลอดทั้งวันติดต่อกันหลายวันก็ทำให้เขื่อนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกสมบูรณ์ชนจำเป็นต้องรับน้ำจากแม่น้ำงัดเข้ามาภายในเขื่อนแล้วก็ปล่อยส่งสู่แม่น้ำปิ่งก็จะผ่านทางสถานีวัดน้ำเชียงดาวสะพานซอแลที่อำเภอแม่แตงแม่แตวงแหวน3วงแหวนรอบ3และสะพานนวรัตน์วันนี้เราจะได้ยินชื่อสะพานนี้บ่อยนะครับน้ำทั้งหมดที่รับมานะครับตั้งแต่บ่าย 2:00 นระดับน้ำล้นออกมาจากอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินตอนนี้ระดับน้ำสูง 62% ก่อนที่น้ำจะไหลกลับเข้าสู่แม่น้ำงัดแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำปิงทำให้สถานีวัดน้ำ P1 ตรงจุดสะพานนวรัตน์ได้รับผลกระทบมากที่สุดน้ำจะเดินทางไปถึงใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงคาดว่าถึงตัวเมืองเชียงใหม่ก็ในราวเที่ยงคืนตีหนึ่งของคืนนี้ฉะนั้นก็ขอแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์นะฮะไปยังประชาชนให้เฝ้าสังเกตการและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากน้ำในแม่น้ำปิงจะเพิ่มปริมาณสูงถึง5เมตรมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ